Hi PBS Podcast. View the world via the voice. การศึกษาทางด้านดาราศาสตร์และความเท่าเทียมกันของมนุษยชาติมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรและเราสามารถเอามุมมองทางด้านดาราศาสตร์มาสร้างความเท่าเทียมกันได้อย่างไรในตอนนี้เรามารับฟังกันค่ะ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมต้นนัทนุนดวงสูงเนินครับสวัสดีค่ะน้ำหวานพิรมนกำเนิดมณีค่ะตอนนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับสองคนนี้อยู่ด้วยกันก็ต้องเป็นประเด็นด้านวิทยาศาสตร์ปรัชญาความเท่าเทียมโอกาสอะไรในแนวนี้แน่นอนแล้วก็ต้องมีคำว่า Star Stuff แน่นอนนะครับ <laughs> ตอนนี้เราจะมาคุยประเด็นเรื่องอะไรกันครับน้ำหวานคำว่า star s t u f f ก็คือเราล้นเป็นฝุ่นผงของดวงดาวอือ่าทีนี้ ก็แสดงว่าทุกคนอะจุดเริ่มต้นอะก็มาจากจุดเดียวกันเราก็ควรจะมีคุณค่าที่มันเท่าเทียมกันครับแต่ทีเนี้ยหลังจากที่เราได้คุยกันอีพีที่แล้วว่าเราอะเข้าถึงโอกาสได้รับการศึกษาที่ดีมากมีโอกาสได้ทําตามสิ่งที่แบบตัวเองตั้งคําถามแล้วก็สนใจเยอะมากๆครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนอีกหลายกลุ่มที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองมีโอกาสอะไรบ้างอ่าทีนี้เราก็เลยสนใจที่จะมาเล่าประเด็น ประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์ในชีวิตที่เกิดขึ้นในชีวิตน้ำหวานแล้วรู้สึกว่าคือตอนแรกอะเราคุยประเด็นนี้กันในคลับเฮาส์เป็นคลับเฮาส์ที่มีแค่เรา2คนด้วยนะ <c oughs> <c oughs> คือคือไม่ได้ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังมาก่อนด้วย <c oughs> แต่ว่าอาจจะมีบทความที่น้ำหวานเคยเขียนไว้ในสเปซทีเอชเนาะแต่ว่าอันนี้อยากจะมาเล่าประเด็นนี้ให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งก็คือตอนที่น้ำหวานไปเขาเรียกว่าอะไรนะ กิจกรรมใช่ไปทำกิจกรรมฟังดูแบบว่าต้องใส่หมวกสวมผ้าพันคออะไรอย่างเงี้ยเออค่ะจะเรียกว่าจิตอาสาก็ได้แหละแต่ว่าคือมันไม่ใช่อาสามันก็อยากทําอ่ะจิตอยากทำคือจิตที่เราอยากทําออเออมันเราสึกว่านี่คือสิ่งที่เราอยากทําแล้วก็เออมันเหมือนแบบต่อให้เราเรียนสูงไปเยอะแค่ไหนหรือว่าเราได้โอกาสเยอะแค่ไหนแต่ชีวิตมันก็ยังไม่อิ่มถ้าแบบเราแบบได้อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยทีนี้เราก็เลย ในช่วงที่เริ่มมีการชุมนุมอะไรรุนแรงในช่วงนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราคนที่แบบได้โอกาสมาเยอะขนาดเนี้เราจะช่วยอะไรได้บ้างวะความความสามารถที่เรามีหรือโอกาสที่เราได้รับมาเนี่ยเราจะทําอะไรได้บ้างตอนนั้นน้ําหวานยังอยู่ไทยเนาะยังไม่ได้ไปใช่อตอนนั้นก็คือตอนที่พี่โดนจับใช่ไหม <laughs> ใช่ <Okay. S 1> ช่วงนั้นเลยทีนี้แบบนี่มันรายการอะไรเนี่ยเออเราเออจริงๆก็เป็นช่วงหลังจากพี่โดนจับได้แหละแล้วเราก็เลยยิ่งแบบเฮ้ยทําไมแบบ คนที่แบบมีการศึกษาดีๆแบบนี้แบบพอมาอยู่ในใต้ระบบนี้แล้วมันกลายเป็นว่าแบบเรากลายเป็นผู้ไร้ขึ้นมาเฉยเลยแล้วทีนี้เราก็เลยอยากทำอะไรสักอย่างตามความสามารถที่เรามีแล้วก็เราบังเอิญได้เจอกับค่ายที่จริงๆก็เป็นค่ายจิตอาสาที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องๆที่เชียงใหม่ที่เป็นบ้านเด็กกำพร้าแล้วก็เป็นกลุ่มชนเผ่าชาติพันธุ์อ่าเราสึกว่าเอออยากเข้าไปทําความรู้จักกับคนกลุ่มนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่า โอกาสที่เรามีถ้าเราไปแชร์ให้เขาได้มันอาจจะแบบช่วยให้เขาแบบจุดประกายอะไรขึ้นมาบางอย่างว่าเฮ้ยโลกใบนี้มันไม่ได้มีแค่ป่าเขาไม่ได้มีแค่ดอยที่เขาอยู่ไม่ได้มีแค่จงังหวัดเชียงใหม่มันยังมีทะเลมันยังมีอะไรอีกมากมายเลยเราก็เลยตัดสินใจสมัครค่ายนั้นไปทีนี้มีชื่อไหมฮะค่ายนั้นเป็นค่ายที่จัดโดยเพจมลงปอก็คือเขาทําอะไรกลุ่มนี้ จริงๆก็เป็นกลุ่มที่แบบจัดค่ายอาสาแล้วก็จัดกลุ่มคนที่แบบเออมีใครอยากไปช่วยทํากิจกรรมให้กับน้องๆบนดอยกลุ่มชาติพันธุ์อะไรประมาณนี้ที่แบบเขาเออจะจัดอยู่อืมเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างโอเคทีนี้ก็คือหลังจากนั้นเราก็ตัดสินใจที่จะไปร่วมค่ายนี้ <c oughs> กิจกรรมในค่ายก็คือเราจัดกันที่เชียงดาว อ่าก็เป็นค่ายเยาวชนเชียงดาวที่มีวิวดอยเชียงดาวสวยๆแล้วก็น้องๆ24คนแล้วก็มีพี่ค่ายแบบรวบรวมจากหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศที่หลายคนก็เออสนใจเข้ามาจิตอาสานะก็เออมาร่วมทําความดีด้วยกันอันนี้<ล>คือค่ายเดียวกับที่เราพูดกันไปเมื่อตอนที่แล้วป่ะอันเดียวกันเออไม่เราไม่ได้พูดถึงอันนี้เลยที่บอกว่าที่บอกว่า,วามีคนมาทําจิตอาสาเพราะแค่ว่าอยากได้พอต คนละค่ายใช่ใช่อันนี้อันนี้จะไม่ได้มีแบบมันค่อนข้างแบบมันค่อนข้างต้องเป็นกลุ่มคนที่รู้จักกันเนาะคือแบบรีเฟอร์ต่อๆกันนี้แบบอ่าใช่แต่จริงๆเรารู้สึกว่าแก่นมันค่อนข้างที่จะคล้ายกันก็คือรู้สึกว่าฉันทําสิ่งนี้แล้วฉันดูเป็นคนดีฉันเลยมาทําใช่ซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าไปเรื่อยๆว่าตอนนั้นในกิจกรรมในค่ายเราเจอค่านิยมอะไรบางอย่างบ้างอ่าใช่ทีนี้ค่ายเนี่ยจริงๆมันแค่2วันกับหนึ่งคืนจะเป็นการที่ พี่เลี้ยงพาน้องๆแบบทำกิจกรรมเดินป่าดูน้ำตกเออเดินเขาอะไรอย่างงี้กันแล้วก็มีกิจกรรมแบบเป็นโจทย์คณิตศาสตร์ที่แบบแปะอยู่ตามเสาต่างๆแล้วก็แบ่งกลุ่มแบ่งพี่เลี้ยงดูแลเด็กๆในแต่ละกลุ่มเพื่อที่จะให้เด็กแบบตอบคําถามแต่ละเสาแล้วก็ทีนี้ก็ให้คําตอบใครแบบตอบคําถามได้มากที่สุดก็จะได้คะแนนเยอะก็จะแบบเป็นทีมที่ชนะไปอะไรอย่างนี้ทีนี้แบบ พี่เลี้ยงก็จะคิดว่าเฮ้ยอยากให้น้องๆชนะจังเลยน้องๆก็คงจะดีใจถ้าแบบเอ้ยกลุ่มเราชนะอะไรอย่างนี้ทีเนี้ยหลายๆคนะก็เลยแบบคือด้วยความที่เออลืมเล่าว่าเด็ก24คนเนี่ยช่วงอายุเนี่ยแบบหลากหลายมากๆเลยก็คือตั้งแต่แบบเจ็ดแปดขวบจนถึงสิบห้าทีเนี้ยโอ้โหกว้างมากกวนะ้างมากเพราะว่าแบบรวบรวมมาจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์แบบม้งละวะอืมอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลย แล้วก็มารวมกันอยู่ที่บ้านเอกภพาที่นี้ทีนี้ก็เลยทําให้บางคําถามอ่ะพวกบวกลบคูณหารอะไรอย่างเงี้ยเด็กอาจจะยังไม่ได้เรียนรู้ไงแล้วทีเนี้ยพี่เลี้ยงแต่ละกลุ่มก็แบบเฮ้ยช่วยช่วยน้องไวเ้เถอะน้องจะได้แบบชนะอะไรอย่างงี้อย่างมีคําถามหนึ่งก็คืออิดสูง10เซนติเมตรต้องต่ออิดกี่ก้อนถึงจะได้ผนังสูง1เมตรทีเนี้ยเราก็จะรู้ว่าก็หาเอาใช่ทีเนี้ยผู้ใหญ่ก็จะคิดว่าเออเด็กคงไม่รู้จักคําว่าหาร ก็เลยบอกน้องไปเลยร้อยหารสิบเท่ากับ10อะไรเงี้ยแต่เราเลือกที่จะแบบอ่ะค่อยๆถามน้องว่าโอเค1ก้อน10บเซนติเมตก้อนเท่าไหร่อ่ะยี่ามก้อนเท่าไหร่สาจนน้องค่อยๆเห็นภาพมากขึ้นว่าการหารมันก็คือการแบ่งจากไอ้ก้อนใหญ่อ่ะซอยเล็กๆทีละเท่าเท่ากันว่ามันต้องได้กี่ครั้งถึงจะมันต้องซอยกี่ครั้งถึงจะได้ปริมาณเท่านี้เออต้องแบบสิบครั้งกี่ครั้งถึงจะได้เป็นหนึ อ่ะพอน้องเริ่มเห็นภาพแล้วเราได้เห็นแบบแววตาที่เขาภูมิใจในตัวเองกับสิ่งที่เขาได้ทําแล้วมันคือความสามารถของเขาจริงๆเขาไม่ได้แค่ตอบได้แต่เขาเข้าใจคอนเซปต์ของการใช่ซึ่งเราจะเห็นความแตกต่างของเด็กกับผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่จะมองว่ารางวัลคือ,อคือเป้าหมายรางวัลคือสิ่งที่ทําให้เราภาคภูมิใจแต่เด็กมันคือกระบวนการใช่คือกระบวนการคือความ ความทำได้ของตัวเองอ่ะเอออันนี้คือเราเรียนมาเหมือนกันก็คือแบบการเรียนรู้จริงจริมันจะต้องแบบแบ่งเป็น3ามอย่างก็คือความสามารถของตัวเอง ừ ừ ừ. การร่วมมือกับคนอื่นๆ ừ ừ, แล้วก็อะไรสักอย่างจะไม่ได้แล้วแต่ว่า okay, นั่นแหละก็คือเอ่อความสามารถของตัวเองที่เราได้ทําเองนั่นคือความภูมิใจที่แท้จริงไม่ใช่ <ừ. S 1> รางวัลอะไรที่มันยิ่งใหญ่แบบนั้นโอเคทีนี้ในช่วงพักเที่ยงหลังจากทํากิจกรรมอะไรเงี้ย <ừ. S 1> พี่ๆแต่ละคนก็จะได้แนะนําตัวเองใช่ไหมว่าแบบเราเรียนอะไรหรือเราทํางานอะไรอยู่ทีนี้เราก็บอกว่า เราอะ่ะเรียนฟิสิกส์กำลังจะได้รับทุนไปอเมริกาแต่ใครมันจะไปเข้าใจว่าคำว่าฟิสิกส์กคืออะไร <laughs> <laughs> เออเราก็เลยบอกว่าเออไอเนี้ยไอที่น้ําตกที่เราไปเดินกันมาเราเชื่อไหมว่าเดี๋ยวน้าตกอันเนี้ยมันจะกลายเป็นเมฆข้างบนนั้นหลังจากนั้นฝนจะตกลงมาแล้วมันจะกลายมาเป็นน้ําตกอันนี้อีกครั้งนี่แหละคือฟิสิกส์เออการอธิบายธรรมชาติดวงตาที่เราเห็นทําไมมันขึ้นแล้วค่อยคเคลื่อนแล้วก็ตกลงไปอันนี้คือฟิสิกส์ เออทีเนี้ยน้องก็โอเคเข้าใจแล้วฟิสิกส์คืออะไร mm hmm. พักเที่ยงน้องก็เลยมาถามเราว่าพี่ผมได้ยินมาว่าเราจะไปดาวอังคารหรอ mm hmm. แล้วไปบนนั้นแล้วเราจะอยู่ยังไงทีเนี้ยก็เหมือนเดิมเราแบบไม่อยากทําลายกระบวนการการเรียนรู้ใช่ปะ่ะเราก็เลยถามน้องก่อนว่า้น้องคิดว่ายัางไงพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเออทีเนี้ยเขาก็ตอบออกมาว่าเอ,อ้ยพี่งั้นเราปลูกต้นไม้บนนั้นไหม mm hmm. อ๋อไม่ใช่โอเคเราบอกคอนดิชั่นน้องก่อนว่าเออพี่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าบนดาวอังคารน่ะเราแบบ หายใจไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นคาร์บอนไดออกไซด์อ่ะซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่าน้องรู้จักคำว่าคาร์บอนไดออกไซด์ไหมแต่ว่าน้องตอบแล้วว่าพี่งั้นเราก็ได้ปลูกต้นไม้บนนั้นสิคาร์บอนไดออกไซด์จะได้เปลี่ยนเป็นออกซิเจนซึ่งคนที่ตอบเราอายุประมาณ13ก็คือเริ่มได้เรียนเกี่ยวกับได้รู้ว่าแบบพืชเปลี่ยนจากคาร์บอนไดออกไซด์มาเป็นออกซิเจนนะใช่ซึ่งอันไหนเขาก็พูดสิ่งที่เขารู้เนาะใช่ใช่ก็คือเรารู้แล้วแหละว่าเออเคเขาอายุเท่านี้แล้วก็เขาเรียนอยู เออปอน,นี้แบบชั้นมัธยมนี้ก็แสดงว่ามีความรู้พื้นฐานทางด้านนี้แล้วแล้วก็อีกอย่างก็คือเราก็ได้รู้ว่าเออเขามีความรู้ทางด้านนี้แล้วเลนส์ที่เขาอยู่ที่ใส่อยู่คืออะไรคือเขาคุกคีกับธรรมชาติคุกคีกับต้นไม้อยู่เยอะอใช่เ,เพราะเขาแบบเป็นเด็กดอยอะไรอย่างนี้ถูกปะที่บ้านทําสวนอะไรอย่างนี้เขาก็จะสังเกตธรรมชาติในมุมที่เราอาจจะไม่เห็นใช่ใช่แล้วคําตอบนั้นมันเอาจริงๆมันว้าวมากเลยนะเราแบบเรารู้สึกว้าวมากเลยเออ มันก็เลยแบบทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากสนับสนุนความสนใจของเขาต่อไปเรื่อยๆอ mm hmm. แล้วก็ทีนี้แบบคืนนั้นบังเอิญว่าแบบโชคดีที่แบบฟ้ามันเปิด mm hmm. แล้วเราบังเอิญโชคดีพกเลเซอร์ชีดาวซึ่งจริงๆเราแทบจะพก <คน S 2> ไปไกเเ <laughs> ทุก,กที่เลยเออ <laughs> นี่ลืมพกมาเราก็เลยได้เอาเลเซอร์ชีดาวมาชีดาวเราจริงๆเราไม่ได้ชีดาวเว้ยเราแบบแค่ชี้แบบชี้ไปมั่วๆไปก่อนว่าเอ้ยน้องดูตรงนั้นดิน้องดูตรงนั้นดิ mm hmm. ทีนี้น้องแบบเอ้ยพี่ผมขอยืมบ้างดิ ทีนี้น้องก็หยิบไปแล้วเริ่มล่างดาวเป็นรูปต่างๆแล้วก็สร้างเป็นเรื่องราวของตัวเองอะ่ะเอ้ยดูหมาตัวนี้มันกําลังจะงับแมวตัวนี้แล้วก็แบบเริ่มวาดรูปต่างๆบนท้องฟ้าทีนี้เราก็เลยแบบโอเคน้องๆเริ่มสนใจทางด้านนี้แล้วโดยที่เราไม่ต้องบอกว่านี่คือดาราศาสตร นี่คือความสัมพันธ์ที่แบบมันเอ่ยยุง่งวุ่นวายเออดาวแบบมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันนะเราสามารถที่จะมองเห็นดาวความสว่างต่างกันสามารถบอกระยะทางที่จากโลกไปดาวดวงนั้นได้นะอะไรอย่างนี้เราไม่ต้องใช้คําพูดอะไรที่มันหลู่ราะแต่เริ่มจากสิ่งที่เขาสนใจเพราะเราแบบเริ่มเห็นว่าน้องสนุกกับการสนใจทางด้านดาวอะไรอย่างนี้แล้วอะเราก็ค่อยๆเล่าต่อไปเรื่อยๆว่าน้องเห็นหรือเปล่านี่แบบดาวแต่ละดวงอะมันมีความสว่างที่ต่างไปนะ เห็นไหมว่าแบบสามดวงตรงเนี้มันสว่างที่สุดนี่คือดาวเคราะห์เหมือนกับโลกของเราเออแล้วก็แบบดาวดวงอื่นๆที่เราเห็นที่แบบมันสว่างแต่น้อยกว่าสามดวงเนี้ยมันคือดาวฤกษ์เหมือนดวงอาทิตย์ของเราแล้วก็เริ่มเล่าต่อไปเรื่อยๆก็เริ่มเล่ามากขึ้นว่าแบบไหนคือดาวอังคารอ่ะเพราะว่าน้องเพิ่งถามดาวอังคารไปแล้วบังเอิญเป็นช่วง mars conjunction พอดีแล้วก็ดาวอังคารมันก็เลยสว่างหลังจากค่ายนั้นหลังจากที่น้องรู้แล้วว่าเรามีความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ ก็มีน้องอีกคนนึงอายุ15ซึ่งกําลังจะจบมสาพอดีเขาก็เข้ามาถามเราว่าเออพี่ผมแบบสนใจทางด้านดาราศาสตร์มากเลยนะเพราะว่าน <you> ้องเริ <void> ่มดูแล้วว่าเออดาราศาสตร์ก็คือดวงดาวคือคาถามที่น้องถามเราทีนี้น้องก็เลยมาถามแล้วว่าแต่ที่โรงเรียนไม่ได้สอนแบบนี้เลยอ่ะเออผมสามารถที่จะเรียนต่อยังไงได้บ้างซึ่งจริงๆเราคุยกับทางด้านบ้านเด็กกำพร้าเขาก็บอกว่ากลุ่มเด็กชาติพันธุ์อ่ะส่วนมากอ่ะ โอกาสน้อยมากที่เขาจะเรียนต่อในระดับมปลายเพราะว่าส่วนมากที่บ้านเขาก็จะทําสวนทําไร่จบมต้นปุ๊บก็ต้องกลับบ้านไปช่วยที่บ้านอเอ,อทำไร่ทําสวนอะไรต่างๆแต่เรารู้สึกว่าในเมื่อเขามีความฝันแล้วอ่ะในเมื่อเขามีความสนใจทางด้านนี้แล้วเราก็เลยก็เลยแนะนาะะําทุนประสบการณ์เขาคือตอนนั้นอนะ่ะอะไรก็ได้แหละที่ให้เขาเห็นว่าแบบเฮ้ยมันมีโอกาสนะที่แบบเราจะแบบไปสู่สิ่งที่เราสนใจได้จริงๆ คือชีวิตมันไม่ได้มีแค่ป่าแค่สวนที่<ด>เขาอยู่โดยไม่สนความเป็นไปได้ด้วยซ้ําว่าอเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้เด็กสัญชาติก็ไม่มีอะไรเนี้ยจะไปสอบได้ยังไงจะอะไรได้ยังไงอืม,อมใช่ทีนี้เราก็เลยไปแบบเดินทางจากตอนแรกที่เราเกะว่าจะจบแค่่ายนั้นแล้วก็กลับกรุงเทพแต่เราตัดสินใจที่จะจองหออยู่เชียงใหม่แล้วก็อยู่ยาวเลยสี่เดือนช่วงนั้นเพื่อที่จะ สนับสนุนน้องให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราเราจะทําได้แล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่กําลังสมัครมาหาลัยเองอยู่ด้วย <c oughs> ก็บาลานซ์ระหว่างตัวเองแล้วก็เอาความรู้ที่ตัวเองมีแล้วก็เอาแบบพวกรูปต่างประเทศอะไรต่างๆที่เราเคยไปเข้าค่อะไรพวกนี้ <c oughs> มาให้น้องดูว่า เอ้ยแบบทะเลสาบเจนีวามันสวยมากเลยนะทะเลสาบตัดกับเออภูเขาหิมะอะไรพวกเนี้ยโลกมันมีอะไรอีกเยอะมากนะแบบภูเขามันไม่ได้จําเป็นที่ต้องสีเขียวเสมอไปอะไรเงี้ยทีนี้แบบน้องก็เลยเริ่มที่จะฝันอะไรกันมากขึ้นโดยเฉพาะดารศาสตร์เลยก็คือไม่ว่าจะแบบรูปจากต่างประเทศหรือว่ารูปทางด้านแอสโทรฟอตกราฟีแบบ <c oughs> แบบเออรูปถ่ายทางดาราศาสตร์ที่เราเคยถ่ายสุริยุปราคาอะไรต่างๆให้น้องแบบ สงสัยว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมจัก,กรวาลของเรามันแบบสร้างรูปภาพที่มันสวยงามขนาดนี้ได้ซึ่งตอนนั้นเราก็เห็นแล้วว่าการที่น้องแบบเริ่มตั้งคําถามกับอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้มันก็คงจะทําให้น้องอ่ะค่อยๆที่จะตั้งคําถามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองอยู่พอน้องได้เอาตัวเองไปเปรียบ<อ>เทียบกับโลกข้างนอกแล้วอ่ะมันก็จะทําให้คือบางทีอ่ะเรารู้แล้วว่าโอเคมันมีความไม่เท่าเทียมกันในสังคมของเรามีกลุ่มชาติพันธุ์ที่แบบค่อยๆถูก มาจิโนไลฟ์หรือว่าการแบบถูกดัน mm hmm. mm hmm. ให้แบบออกจากชายขอบนี้ไปอะไรประมาณเนี้ทําให้แบบเขาได้เห็นว่าเฮ้ยโลกที่เขาอยู่อะจริงๆแล้วเขาถูกกดอยู่นะให้เขาเริ่มตั้งคาถามพอเขาเริ่มตั้งคาถามกับสิ่งที่มันดูแบบไกลตัวมากอย่างจัก,กรวาลเนี่ยเขาก็จะค่อยๆตั้งคาถามเกี่ยวกับจุดที่เขาอยู่ว่าเฮ้ยเขาน่าจะไปมากกว่านี้ได้ดิอะไรประมาณนี้ทีนี้เราก็อ่ะค่อยค,อยคอยติวน้องมากขึ้นแล้วก็พาน้องไปเจอโอกาสต่างๆมากขึ้นจนน้องก็สอบมสามจนขึ้นมสี่แล้วน้องก็ตัดสินใจที่จะเรียนต่อ ก็คือชีวิตคนคนหนึ่งแบบแทบจะเปลี่ยนไปเลยนะอย่างน้อยคือในเรื่องของมุมมุมมองต่อสิ่งที่มันใหญ่กว่าโดยที่พอเขาตั้งคําถามกับจักรวาลเขาก็สามารถตั้งคําถามกับสิ่งที่มันมันใหญ่ขึ้นในประเด็นนั้นนอกจากเรื่องของแบบว่าเมื่อกี้นวัดมีพูดถึงเรื่องประเด็นว่าเรื่องการศึกษาเรื่องของชาติพันธุ์อะไรเงี้ย นอกจากประเด็นเร foi, ه, ื่องว่าไปอาธาพูดง่ายแบบเบสิกเบสิกก็คือไปสอนดาราศาสตร์เนาะไปสอนตั้งคำถามเราได้มีการไปแบบช่วยผลักดันประเด็นนี้ในในสังคมนั้นๆหรือเปล่าก็หลังจากที่เราได้รู้จักแล้วว่ากลุ่มชาติพันธุ์ม้งคืออะไรเออหรือคืออะไรหรือว่าอีกหลายกลุ่มชาติพันธุ์เลยทีเนี้ย เขาเป็นเขาเป็นสัญชาติไหมเขาเขาเป็นสัญชาติไทยไหมบ้างก็ได้ก็มีสัญชาติบ้างก็ไม่มีใช่่ก็อยู่อยู่ร่วมกันก็อยู่แบบปะปนกันบางคนแบบว่ารัดให้ไปขึ้นทะเบียนก็ไปขึ้นทะเบียนใครที่แบบว่าตกสํารวจก็จะตกสํารวจไปอย่างงี้นะใช่ใช่ใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเราช่วยให้เขาได้มองโลกได้กว้างขึ้นแล้วโอเคเราช่วยให้เขาได้ตั้งคําถามมากขึ้นแล้วแต่ ถ้าเขายังไม่มีสัญชาติหรือว่าแบบความเท่าเทียมกันหรือว่าความเข้าใจของคนหมู่มากเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ยังแบบยังผิดเพี้ยนอยู่อย่างเช่นเขาก็จะมองว่าม้งจะต้องเกี่ยวข้องกับการขนยาเสพติดอะไรเงี้ยอเออเรื่องของอคติทางชาติพันธุ์อะไรต่างๆมันยังมีอยู่มันก็คงจะยากที่จะแบบทําให้กลุ่มชาติพันธ์ได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกันหรือว่าการเข้าถึงโอกาสที่มากขึ้นเราก็เลยขับเคลื่อนร่วมกับทางสมาคมชาติพันธุ์ที่ตั้งอยู่ที่เชียงใหม่ <c ough> ก็คือในการที่จะ เสนอร่างพรบรชาติพันธุ์เข้าสภาใช่ตอนนั้นก็มีส่วนร่วมในการที่แบบพยายามที่จะแบบรวบรวมชื่อให้ได้รจรนวนสามหมื่นหรือห้าหมื่นจะมีข่าวอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะถ้าใครจำข่าวได้ซึ่งจริงๆตอนนั้นหลังจากอ๋อพอเราแบบสอนดาราศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็แบบซื้อกล้องโทรทัศน์อะไรให้น้องได้ดูดาวด้วยแล้วทีนี้ก็ตามความสนใจของเราก็เลยมีโอกาสได้แบบไปฝึกงานกับทางนาฬิศแล้วก็ได้ชวนพี่ๆมา ให้ความรู้กับน้องๆแล้วก็บางที่แบบเราแบบซื้อหนังสือพิมพ์ที่แบบมันมีรูปหอไอเฟลน้องๆก็แบบเออมีความฝันอะไรมากขึ้นว่าแบบเอ้ยอยากไปหอไอเฟลจังเลยทีเนี้ยบังเอิญว่าแบบพี่นาลิตคนหนึ่งเขาแบบมาจากฝรั่งเศสพอดีแล้วก็แบบเออมันก็เลยทําให้น้องได้เห็นมากขึ้นว่าโลกของเรามันแบบคือมันไม่ได้ยากขนาดนั้นอะที่แบบเราจะแบบสื่อสารกับคนข้างนอกอะไรเงี้ยจริงๆแบบโลกมันคอนเนก เชื so no ่อมต่อก an yeah. ันมากขึ้นเพราะฉะนั้นแบบก็อยาดูถูกตัวเองว่าเฮ้ยเราอยู่แค่ตรงนี้เราคงจะแบบไปถึงตรงนั้นไม่ได้คนนั้นก็คือคริสตอฟเหรอคนนั้นเป็นแอนโทนีค่ะใช่ใช่ก็คืออยู่ใน lab optics เหมือนกันก็แก๊งแก๊งเดียวกันเข้าไปด้วยเหรอหรือว่าใช่ตอนนั้นก็วิดีจังใช่ก็คือมีโอกาสได้ไปฝึกงานใน l a บ o p t i c กของนาลิดแล้วก็ได้รู้จักกับพี่ๆใน l a บแล้วก็เลยชวนพี่ๆไปด้วยกันใช่ค่ะทางนาลิดก็สนับสนุนดีมากก็คือแบบ ให้ยืมกล้องได้แล้วก็แบบมีแจกพวกแบบสื่อการเรียนการสอนอะไรเงี้ยก็คือเอกไปเลยเป็นปกติเขาทำกันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าทําในแบบทําในโรงเรียนแบบโรงเรียนไทยอะไรเงี้ยการที่ได้ไปทําสิ่งเนี้ยเริ่มเรียกไม่ถูกแล้วคือมันเริ่มไม่ใช่ใครอาสาไม่ใช่อะไรแล้มันทําให้จากเดิมที่น้ําหวานมีการตั้งคําถามต่อธรรมชาติตั้งคําถามต่อสิ่งที่ใหญ่กว่าตั้งคําถามต่อแบบปรัชญาของความเป็นมนุษย์อะพอเราได้ไปสัมผัสจริงๆว่าคือได้ไปเห็นคนที่ คือไม,ไม,ไม่ไม่ได้ว่านะแต่ว่าเขาถูกครอบด้วยกรอบอะไรบางอย่างอยู่ถ้าพูดง่ายคือเหมือนมีกลาอะไรบางอย่างครอบเขาอยู่แล้วเราได้แบบว่าไปช่วยแบบเปิดกลาเนี่ยให้กับคนอื่นนะเรารู้สึกยังไงหรือเราคิดอะไรตอนนั้นก็คือทําให้เราสนใจทางด้านมนุษยวิทยาหรือก็คือการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างไปหรือว่ามีมุมมองเกี่ยวกับาศาสนาหรือว่าวัฒนธรรมอะไรต่างๆที่เปลี่ยนไปมากเพราะว่า บางทีเราจะชอบดูถูกคนที่มีความเชื่อที่ต่างจากเราใช่แล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยความเชื่อของเรามันแบบยิ่งใหญ่นะเธอต้องเชื่อแบบชั้นสีไม่งั้นเธอจะแบบเออเป็นพวกงมงายอะไรเงี้ยรากับรู้สึกว่าเราแค่มองโลกในมุมที่ต่างกันเฉยๆแค่สิ่งที่เราโตมาสถานที่ที่เราโตมาสิ่งแวดล้อมมันเอื้อให้เราเป็นแบบนี้เฉยๆไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนที่งโง่หรือเป็นคนที่งมงายอะไรแบบนี้แล้วมากไปกว่านั้นก็คือมันช่วยเพิ่มมุมมองของเราอะ ในการที่เราจะมองโลกในมุมที่ต่างไปอย่างที่ได้เล่าไปทีนี้มันก็เลยนั่นแหละทําให้เราแบบสนใจทั้งด้านปรชัชญาแล้วก็าศาสนาแล้วก็ทางด้านอาคติของชาติพันธุ์มากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะแบบเรียนทางด้านนี้ควบคู่ไปกับฟิสิกส์ด้วยใช่โอ้นี่คือเครื่องพิสูจน์ว่าการศึกษาวิทยาศาสตร์การศึกษา,า,ศา,ศกา,กษาจักรวาลมันช่วยให้เรามองประเด็นเนี้ยได้เรียกว่าเฉียบแหลมขึ้นยังไงอะคืออยากให้ขยายความตรงนี้หน่อยพี่พอเก็ทคอนเซปต์นะว่า เวลาที่เราพูดกันนะว่าเนี่ยดาราศาสตร์ทําให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้คือไม่ได้คิดเองนะครัเเซแกนเขาพูดนะฮะร่างกายของเราประกอบสร้างมาจากดวงดาวเราเข้าใจตัวเราเองเราต้องดูแลเพื่อนมนุษย์ให้ดีขึ <c oughs> ้นอะไรเง,งี้ยอยากให้น้ำหวานบอกว่าช่วยขยายความหรือว่าช่วยแบบรับคําพูดพวกนี้ให้มันคมขึ้นจากประสบการณ์ของตัวเองนะ่อย <c oughs> ใช่ก็คือจากที่โอเคเราเคยได้เล่าไปว่ามันเริ่มอินสปายเราจากการที่เราไปออสเตรเลียมาเราได้รู้จักกับคําว่าเราล้วนเกิดจากฝุ่นผงของดวงดาว แล้วตอนนั้นเราสึกว่าเฮ้ยมันเท่จังเลยเรากับดวงดาวแบบคอนเน็กกันนะอะไรเงี้ยแต่พอเรามาทาตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราได้เห็นกลุ่มคนที่เป็นชาติพันธุ์ที่ต่างกันไปแต่เขาก็ก็เป็นฝุ่นผงจากดวงดาวเหมือนกันจากตอนแรกที่เราแบบเคยมีความรู้สึกว่าเอ้ย e การนับถือพูดผีมันเป็นเรื่องที่งมงายจังเลยเออทำไมเขาถึงทําอย่างนั้นแต่ทางนั้นมันก็แบบทําให้เขาอะสามารถสร้างวัฒนธรรมที่สวยงามในรูปแบบของเขาได้มันก็เลยทําให้เราแบบมองว่าเฮ้ยเศษผงของดวงดาวที่แบบประกอบเป็นเขาอะ ก็เป็นความสวยงามอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่มันต่างจากเราตรงไหนใช่ใช่อืม,อมนั่นแหละก็คือแบบไม่ใช่ว่าวัฒนธรรมของใครมันดีกว่าหรือแย่กว่าทุกคนความคิดหรือว่าแบบร่างกายของเรามาจากจุดกําเนิดเดียวกันเพียงแค่มันต่างกันเฉยๆไม่ได้แบบดีกว่าหรือแย่กว่าอืมค่ะ <Okay. S 2> แล้วพอจบจากเหตุการณ์นั้นที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ยังได้แบบว่าไปคุยกับแบบน้องๆอ,อยู่หรือเปล่าหรือว่ายัางติดต่อกันอยู่หรือเปล่าใช่ใช่ก็ตอนอยู่อเมริกาก็แบบมีการแบบ วิดีโอคอลให้น้องเห็นเฮ้ยิมะตอนที่ยังอยู่ New Hampshire ตอนที่เรียน prep school uh huh. ใช่เออนี่คือฮิมะนะนี่คือเขาเซิร์ฟกันอยู่นะอะไรอย่างนี้ก็วิดีโอคอลกันบ,บ้างใช่แล้วก็กําลังจะได้กลับไปหาน้องๆอ,อีกทีหลังจากไม่ได้เจอกัน1ปี oh, 1> ค่ะโอ้ดีครับใช่ดีด้วย<ม>อยากให้ลองบอกผู้ใหญ่หรือว่า policy maker หรือว่าคนที่ ที่มีอำนาจในการตัดสินใจอะไรบางอย่างในประเทศนี้อาจจะในในด้านวิทยาศาสตร์หรือว่าในด้านสังคมในด้านของความเท่าเทียมเองก็ตามเนี่ยจากสิ่งที่น้ำหวานไปสัมผัสมาเนี่ยน้ำหวานคิดว่าคนพวกนี้ต้องการอะไรค่ะรู้สึกว่าคือโอเคงบมันมีแล้วแน่นอนว่าเราแบบเวลาเราจะลงทุนอะไรเราต้องต้องการกําไรอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนกับกลุ่มคนที่เรียกว่าเก่งเพื่อที่จะกลับมาแล้วก็พัฒนาแล้วก็สร้างผลประโยชน์ให้ที่เราสามารถเห็นภาพได้ โอเคมันอาจจะดูง่ายแต่ทีเนี้ยถ้า,ถา<ส>พูดตรงๆก็คือแบบว่าก็เอาเนี่ยเอาเงินไปลงกับไอ้พวกเด็กโอลิมปิกวิชาการไอ้พวกเด็กเก่งๆอะไรก็ให้ทุนมันไป<ช>จะได้กลับมาพัฒน,นาประเทศก็น่าจะคุ้มอมืแต่ถ้าง,งบตรงนี้ถ้าเรากระจายเราจะแบบเห็นเพชรอยู่ในทุกๆที่แบบความเชื่อหรือว่าแบบความฝันของแต่ละคนได้ถูกพัฒนายอย่างเท่าเทียมกันะสุดท้ายแล้วอะ ทุกทกที่มันก็จะพัฒนาเ,าเท่าเทกันแล้วมันก็จะขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจได้กว้างแล้วก็แบบได้สูงขึ้นก็อยากให้แบบเปิดโอกาสคืออย่างน้อยคือให้พื้นที่แล้วก็ให้เขาเป็นคนเท่ากับคนคือ <c oughs> ทุกคนเป็นคนเท่ากันแล้วกอ็อยากให้มีการให้ข้อมูลที่ช่วยทำลายอาคติทางกลุ่มคนระหว่างกลุ่มคนแล้วก็ทำให้ทุกคนได้มีความเข้าใจแล้วก็ เขาเรียกว่า respect ความเชื่อของแต่ละคนกันมากขึ้นใช่ครับเพื่อที่จะได้สร้างพื้นที่แล้วก็โอกาสให้ทุกคนได้เติบโตอย่างเท่าเทียมกันน้ำหวานคิดว่าการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพในโรงเรียนน่ะมันจะช่วยให้เด็กอีกหลายๆคนคิดแบบสิ่งที่น้ำหวานคิดได้ปะแล้วถ้าได้คือเราต้องทำยังไงให้มันไปถึงจุดนั้นน่ะที่ให้เด็กมาอินว่าแบบ โอเคอาจจะไม่ได้บอกอินต้องพูดเหมือนกันเราว่าเ و, นี่ยเราเกิดจากกลุ่นองของดวงดาวแต่แต่พี่เองก็มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าวิทยาศาส,าศาสตร์เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่เรามีเพราะว่ามันสอนให้เรายอมรับในความแตกต่างมันสอนให้เราไม่ปฏิเสธตัวแปรสักตัวหนึ่งแม้ว่าตัวนั้นจะมีค่าเพียงแค่แบบ0ูนย์จุดศูนย์หนึ่งสมมติว่าเราทําการทดลองอะไรบางอย่างเนาะได้ผล99ครั้งเป็น A มีแค่1ครั้งเท่านั้นที่เป็น B เราไม่สามารถที่จะสรุปผลได้ลองนนนัเป็ A มันม <Ừ. S 1> ีความเป็นตรกกศาตรงนี้อยู่ซึ่งถ้าเราเอาตรงนี้มาจับในมุมมองของสังคมในมุมมองของกฎหมายมันจะทําให้เราเหมือนกับเห็นภาพะลรบางอย่างที่เราพยายามจะมองข้ามไปอะเออน้าหวานคิดว่าถ้าเราเอาวิธีการคิดพวกนี้มาสอนในโรงเรียนเราจะทําท่าไหนได้บ้างให้แบบเด็กเขาเข้าใจตรงนี้ก็คือเรารู้สึกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่ใหญ่เราคิดว่าควรจะต้องแบบเปลี่ยนรูปแบบของการศึกษาเนาะให้แบบไม่ใช่ว่าเป็นแค่การแบบแบ่งวิธ แบ่งสินแต่มันคือการทั้งวิททั้งสินเราสามารถวิเคราะห์แล้วก็ตั้งคําถามกับมันได้ไม่ใช่แค่แบบถ้าเป็นสายสินก็ต้องเป็นภาษาต้องเป็นการท <ừ> ่องจ<ำ>ําสังคมเรื่องราวต่างๆอะไรอย่างนี้หรือถ้าเป็นวิทย์ก็แบบมองอะไรที่แบบเออเป็นธรรมชาติหรือว,ว่าแบบต้องแบบเป็นเหตุเป็นผลจ๋าไปเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเชื่อมกันได้แล้วอีกอย่างก็คือบางทีแบบวิทยาศาสตร์เราก็ดันสอนเป็นการท่องจําโดยที่แบบไม่ได้เป็นการคิดแบบวิทย์ที่ควรจะเป็นเออแบบ เป็นกระบวนการ <Hey. S 1> แบบมีการสังเกตการก่อนแล้วตั้งสมมติฐานแล้วทําการทดลองอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยรู้สึกว่ามันเป็นพื้นฐานที่ควรสอนกันมาตั้งแต่แบบอนุบาลแบบวิธีการแบบ uh. เริ่มแบบสังเกตการแล้วเออโอเคลองตั้งคําถามดูซิว่ามันน่าจะเพราะอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออถ้าเริ่มในวัยที่แบบตั้งแต่อย่างเด็กๆได้มันเหมือนเป็นการแบบใส่ชุดความคิดนี้ให้กับเด็กๆแล้วการทําให้แบบเออเด็กมีการตั้งคําถามซึ่งมันจะถามต่อไปได้อีก กว้างใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นทางวิทย์หรือทางศิลป์ก็ตามแต่แล้วมันก็จะนําพามาซึ่งนวัตกรรมอะไรใหม่ๆไ,ได้อืมอืมอืมนี่คือนี่คือสิ่งที่สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากวิทยาศาสตร์จากการที่เราสนใจในวิทยาศาสตร์ทีนี้อาจจะฟังดูแบบอยากชวนคุยประเด็นนี้ดีกว่าคิดว่าในอนาคตอะมนุษย,ยชาติจะเคลื่อนไปในทางไหนในเชิงที่ว่าคนจะเท่ากันไหมหรือว่าอะไรที่จะทำให้เราพาเราไปถึงจุดนั้นเน่ะ ฟังดูอาจจะงงๆแต่ว่าพี่พี่กำลังพยายามจะปูต่อไปว่าเออในเมื่อโลกของเราอะ่ะมันเกิดขึ้นมาโดยความขัดแย้งอะไรบางอย่างแล้วมันก็คือทุกอย่างมนุษย์ก็เริ่มรวมกลุ่มกันขึ้นเรื่อยๆรวมกลุ่มกันขึ้นเรื่อยๆเนาะเ,เกิดแบบว่าอย่างเมื่อก่อนคือประเทศไทยก็ยังแบบว่าเป็นแบบเป็นก๊กนูก่นก๊กนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้โอเคมีคําว่าประเทศไทยอ่ะแต่เราก็ยังมีแบบว่าคนชายขอบที่เราเรียกคนชายขอบอะไรอย่างเงี้ยยังมีแบบว่าคนชาติพันธุ์อะไรต่างๆอยู่ในอนาคตถ้าเกิดว่าโลกของเราเนี่ยมันรวมมาเป็นแบบ เป็นมนุษยยโลกขึ้นมาจริงๆไม่ได้มีการแต่งตัวใช่ใช่ใช่ขึ้นมาจริงๆอ่ะคิดว่าภาพตรงนั้นจะเป็นยังไงและอะไรที่จะพาเราไปถึงจุดนั้นแล้ววิทยาศาสตร์ในวิทยาศาสตร์ตอนนั้นกับวิทยาศาสตร์ตอนนี้มันจะแตกต่างกันยังไงคือเอาจริงๆพูดเรื่องนี้ทําให้เราคิดถึงเซิร์นเพราะว่าเซิร์นมันเกิดขึ้นตอนช่วงสงครามโลกที่ยุโรปมันแตกกันเนาะแล้วทีนี้เหมือนเขาแบบพยายามที่จะหาแก่นอะไรบางอย่างที่รวบรวมแบบแต่ละประเทศในยุโรป ให้มามีเขาเรียกว่าไงมีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเดียวกันแล้วก็มาร่วมมือกันซึ่งนั่นก็คือเป็นการสร้างเซิร์นขึ้นมาเพื่อให้นักวิจัยทั่วยุโรปมาร่วมกันใช่เฮ้ยมันได้หลายประเด็นมากดีมากที่นวัตพูดประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าจริงๆเราแก่นของเซิร์นเน่ะคือการคอนเน็กคนเลยเว้ยจากที่เรื่องเอาว่าเวอร์เว็บถูกสร้างขึ้นอะเวอร์ไวเว็บเนี่ยหรือว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นเพราะว่าต้องการให้นักวิจัยเนี่ยมาคอนเน็กกันได้โดยที่เราแชร์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกันซึ่งการแชร์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆมาตั้งแต่ในยุคในยุคแบบปฏิวัติวิทยาศาสตร์แล้วอะเอออันนี้ก็คือทุกคนน่าจะฟังตอนปฏิวัติวิทยาศาสตร์มาแล้วเนาะว่าโอเคการเกิดขึ้นของแท่นพิมพ์การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีต่างๆการที่นักวิทยาศาสตร์ได้เขียนจดหมายโต้ตอบกันมันทําให้เกิดองค์ความรู้ขึ้นมาแล้วพอเซอร์นะ เอาประเทศที่มันแตกในช่วงยุคสงครามอะมาคอนเนคกันอีกครั้งหนึ่งอาจจะไม่ใช่ว่าทุกคนได้คอนเนคกันแต่ว่าเป็นาพแบบนักวิจัยอะไรเงี้ยแต่มันก็ทําให้แบบเกิดแนวคิดอะไรบางอย่างขึ้นแล้วมันก็เกิดพัฒนาการของอินเทอร์เน็ตเกิดอย่างน้อยคือมันเกิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมาแล้วโลกทั้งใบมันได้คอนเนคกันจริงๆก็เลยเออมันเป็นเคสสตาร์ดี้ที่ที่บ่งบอกเหมือนกันนะว่าวิทยาศาสตร์ช่วยเรานําเราไปสู่สันติภาพของโลกใบนี้ได้ยังไงอถ้าสมมติว่าใช้กับในไทยก็นั่นแหละนาะเราไม่ต้องแบบ คือไม่ใช่ว่าวัฒนธรรมของใครมันจะดีหรือไม่ดีกว่ากันแต่ก็คือมันมีตัวแทนของแต่ละกลุ่มที่อย่างน้อยคือมีพื้นที่ให้เขาได้แสดงความคิดเห็นของเขาแล้วเราก็เอาความคิดเห็นเหล่านี้มารวมกันแล้วเราก็สร้างเป็นอะไรบางอย่างเพื่อที่จะยึดเหนี่ยว uh huh. ทุกๆคนเอาไว้ใช่โดยที่เราไม่ต้องตีกันว่าความคิดเธอมันไม่ดีนะเออความคิดฉันสีดีกว่าแต่ว่าเรามองว่าข้อดีของแต่ละคนคืออะไรและตรงไหนสามารถปรับแก้เพื่อที่จะสร้างอะไรบางอย่างร่วมกันได้ ก็คงจะเป็นอะไรที่ทําให้ทุกคนเท่าเดียมกันอค่อนข้างจะครบถ้วนก็เป็นอีกหนึ่งตอนละกันที่มาขยี้ความเชื่อของเราเนาะความเชื่อว่าวิทยาศาสตร์กับการสำรวจอวกาศเนี่ยมันจะนำพามาซึ่งการที่มนุษย์เข้าใจตัวเราเองแล้วก็ดูแลเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกได้ดีขึ้นยังไงนะครับผมเต้นนัทนนนนดวงสุงเนินครับน้ำหวานพิรพลเนิดมณีค่ะลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ S Star s t u f f เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH